ตามต่อเนื่องกับเรื่องราวคดีของอีฟแม็กซิมอดีตภรรยาเสกโลโซกับภรรยาคนปัจจุบันการวิภากรที่วันนี้ทั้งคู่เดินทางมาที่ศาลอาญารัชดาหลังศาลได้สืบพยานนัดสืบพยานโจทย์นะคะคืออีฟเนี่ยยื่นฟ้องคุณการในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยโฆษณาด้วยการด่าว่าเหลือมรอบที่2ภายหลังเสร็จสิ้นนะคะการพร้อมทนายส่วนตัวเผยว่าไม่ได้เตรียมหลักฐานมาเพิ่มเติมสุดท้ายหากศาลพิพากษาอย่างไรก็พร้อมยอมรับซึ่งศาลจะนัดฟังคำตัดสินในวันที่16กันยายนนี้ค่ะเฉยๆค่ะสบายๆชินละชินจริงๆพี่เสกได้ว่าให้กำลังใจมาไหมคะให้กำลังใจสิเขาว่าบอกโชคดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพราะเมื่อเช้าพี่เจ็บตาไงพี่เสกให้หยอดตาให้บอกว่าเขาก็สงสารอะไรเงี้ยแนวทางที่มันจะตกลงกันได้มันเป็นไปได้ยากก็เลยไม่ได้เสนอแล้วอีกครั้งมันก็เลยระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยวันนี้ศาลท่านก็ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะสืบพยานท่านก็ไกล่เกลี่ยแต่ว่าคือก็อย่างที่แจ้งครับคือเงื่อนไขมันห่างกันเยอะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือว่าตกลงกันได้ครับไม่ว่าศาลจะยังไงเราก็ต้องยอมรับไปตามนั้นว่าน้อมรับไปด้านสาวอีฟนะคะก็มาพร้อมกับทนายส่วนตัวค่ะก็เผยว่ารู้สึกดีเพราะว่าใจเนี่ยอยากให้ฝ่ายนั้นสำนึกหรือว่ายอมรับผิดหากไม่สำนึกเนี่ยก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะเรามาตามทีหลังนะจำนวนกรรมที่ล่าสุดก็โอเคค่ะเพราะยังไงเราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะอยากให้เขาอะสำนึกผิดอยากให้เขาได้รับโทษไงถ้าเกิดเขาไม่สำนึกผิดก็ต้องให้เขาได้รับโทษอะค่ะในการเจอหน้ากันตรงนี้ได้มีการพูดคุยหรือว่าเจรจาไม่มีค่ะไม่ได้คุยก็เหมือนทุกครั้งแหละครับเรื่องระหว่างทนายคุยกันอะไรแต่ตัวระหว่างตัวคุณการกับอีฟก็เหมือนจริงๆก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ